สวัสดีครับวันนี้เอาเคล็ดลับดีๆมาฝากเว้ยผมจะมาบอกครีมที่ผมใช้อยู่3ตัวครับผมมันค่อนข้างจะดีครับผมพูดว่าดีเลยดีกว่าครับผมตั้งแต่ที่ผมใช้ครีมมาหลายตัวนะครับผมใช้3ตัวดีครับผมนี่ครับเดี๋ยวเรามาอธิบายสรรพคุณกันว่า3ตัวนี้ช่วยอะไรคือกลับบ้านมาเนี่ยอาบน้ำเสร็จล้างหน้าให้สะอาดเสร็จแล้วก็ใช้เป็นตัวนี้เลยครับเซรั่มเบต้ากูแคนครับผมช่วยบำรุงผิวให้กระจ่างใสนะครับเป็นเซรั่มทาหลังล้างหน้านะครับก่อนนอนพอทาตัวนี้เสร็จเนี่ยถ้าวันไหนผมออกแดดหรือว่าผมไปเตะบอลผมไปนู่นนี่นั่นที่ไปเจอแสงแดดทั้งวันเนี่ยผิวต้องการการบำรุงครับผมจะใช้เป็นไวท์บูสเตอร์ครับผมทาบางๆเนี่ยเป็นเซรั่มช่วยบำรุงผิวครับผมแต่ถ้าทาหนาเนี่ยก็จะเป็นมาเลยโอเคนะครับตัวนี้ช่วยบำรุงผิวเวลาหลังออกแดดนะครับแล้วก็พอตื่นนอนมาเนี่ยตื่นนอนเสร็จนะล้างหน้าเสร็จทาตัวนี้ซ้ำอีกทีเว้ยเซรั่มแล้วก็มาต่อด้วยไวเบอร์รี่เป็นครีมตอนเช้าสำหรับจะบอกว่าเป็นสำหรับของผู้ชายจริงๆแล้วมันเป็นของผู้หญิงนะแต่มันเอื้อมด้วยครับผู้ชายด้วยอันนี้ครับเป็นไบเบอรี่ถามว่าถ้าคนเนี่ยสามกระปุกเนี่ยมันถามว่ามันแพงมากไหมมันไม่แพงมากนะไอตัวนี้300กว่าบาทเอ้ย400กว่าบาทไอตัวนี้300-350ไอตัวนี้ก็รู้สึกว่าจะ300กว่าบาทนะเนี่ยครับตัวนี้แต่ถ้าตัวเนี้ยถ้าคิดว่ายังไม่มีรอยริ้วรอยอะไรเนี่ยมันไม่ต้องใช้ก็ได้คือผมเนี่ยอายุเยอะแล้วคือมันต้องใช้นี่เว้ยนะครับถ้าไม่ใช้ไม่เป็นไรส่วนคนที่ไม่ออกแดดเลยเนี่ยไม่ออกแดดเยอะเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้เว้ยคือหลักๆของใช้นี่พออันนี้ครับคือผมเป็นคนออกแดดผมเลยต้องใช้นี่ด้วยแล้วผมอายุเยอะแล้วก็ต้องใช้นี่ด้วยแล้วก็ผู้ชายมันจะมีปัญหาอีกอย่างนึงคือสิวเว้ยเวลาสิวเซียนเนี่ยมีอารมณ์เนี่ยสิวเซียนเนี่ยมันจะขึ้นเว้ยผู้หญิงก็ประจำเดือนมามันจะขึ้นเว้ยชัยนี่เว้ยอย่าแต้มสิวเป็นเจลแต้มสิวนะครับพอความมันสิวมันขึ้นเนี่ยผมนานๆจะขึ้นสักเม็ดนึงนะครับเดี๋ยวล่าสุดเม็ดนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็ทาแล้วมันก็จะหยุดเว้ยหยุดทันทีอันเนี้ยหลักๆคืออันเนี้ย350ถ้าไม่ใช้เซรั่มก็ใช้ตัวนี้ตัวเดียวได้ครับผมช่วยให้ผิวหน้าที่แย่ๆเนี่ยเริ่มดีขึ้นครับผมบางทีการออกกำลังกายบางทีมันก็ช่วยได้นะแต่จะให้โดยตรงใช้ครีมมาทาหน่อยนะครับคุณผู้ชายส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้ครีมลองมาซื้อนะครับอันนี้350อันนี้350อันนี้450ลองครับผมคือครีมเนี่ยมันไม่ได้ใช้แบบอาทิตย์นึงแล้วหน้ามึงดีเว้ยมึงต้องใช้ไปเรื่อยๆนะครับใช้ไปเรื่อยๆ3-4 เดือนติดต่อกันเงี้ยมันจะเริ่มจะเห็นผลครับผมโอเคครับวันนี้ก็มารีวิวสิ่งดีๆให้ดูครับผมอันนี้คือเป็นแบรนด์ของ P-Care นะครับ P-Care ถ้าสนใจก็เข้าไปดูสินค้าใน Facebook ได้ครับผม P-Care Skin Care ครับผมหรือว่า